ว้าวดูดิสิครับดูโอ้ดูสิผมสามารถพ่นไฟออกไปได้ด้วยแล้วไฟพวกนี้เนี่ยมันสามารถย้อนกลับมาหาตัวผมได้ด้วยโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนี้เนี่ยดูสิดูนี่สิครับโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะว้าวโหดูครับไฟมันก็ลอยกลับมาลอยอยู่งั้นนะครับแล้วก็ค่อยตามติดตามตัวผมมาเรื่อยๆนะครับโอ้อะไรมันจะเท่ขนาดนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของ Minecraft อีกเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมมีถุงมืออะไรบางอย่างเนี่ยจะมาให้จะมาให้นะครับให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับถุงมือนี้นะไม่ใช่ถุงมือทานอสนะเว้ยไม่ใช่นะอันนี้คนละถุงมือกันนะครับโอเคนะป้าบนี่นะครับช่องควิกสล็อตช่องแรกนะครับนี่เลยครับถุงมือ particle practical globe นะครับแล้วแต่คนจะอ่านเนาะแต่บางทีผมก็อ่านว่า practical บ้างอ่านว่า particle บ้างไม่รู้สินะครับนะก็ตามชื่อเลยนะครับก็เป็นม็อดถุงมือ particle effect นั่นเองนะครับเนี่ยยิงเนี่ยกดที่ขวามันก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟเห็นป่ะนะครับอันนี้ม็อดนี้เนี่ยเป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ม็อดเนี้ยมันเป็นม็อดเก่าแล้วนะเว้ยคือผมหยิบมาให้ดูกันนะมันเป็นม็อดเก่าแล้วนะคือไอ้ม็อดเนี้ยผมเล่นมาตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับม็อดนี้นะคือม็อดเนี้ยตอนนั้นนะม็อดเนี้ยมันยังเป็นเวอร์ชั่น 1.5.2 อยู่เลยเว้ยสมัยประถมอ่ะย้อนไปดูเลยฮะกี่ปีนะตอนเนี้ยผมอยู่ม.6ใช่ไหมแล้วตอนนั้นผมอยู่ประมาณสักป.5 ป.6นะครับประมาณนั้นเลยนะผมเล่นม็อดนี้นะก็ย้อนไปดูครับว่ากี่ปีนะม็อดนี้โอ้เป็นม็อดเก่าแล้วนะฮะผมเล่นก็นั่นแหละครับตอนเวอร์ชัน 1.5.2 ครับเป็นม็อดถุงมือและเท็กเจอร์ถุงมือมันก็เป็นแบบนี้เลยนะผมจำได้เลยเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาเลยนะครับก็ม็อดนี้เนี่ยจะมีถุงมืออันนี้อันเดียวเท่านั้นนะครับและวิธีการใช้เนี่ยก็ต้องไปดูปุ่มเว้ยนะครับปุ่มเนี่ยครับ Practical Man นี่ครับก็จะมีอยู่2ปุ่มนะมี Shield Token แล้วก็ Practical Mode นะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3โหมดนะเห็นตรงช่องข้างล่างไหมเนี่ยช่องด้านขวามือครับเห็นช่อง Quick Slot ป่ะเนี่ยช่องเนี่ยเห็นป่ะที่มันเป็นหลอดยาวๆเห็นไหมนะครับสีเทาๆอ่ะเห็นป่ะนะครับมันจะมีอยู่3ช่องนะก็คือมี3โหมดนะครับก็จะมีไฟแล้วก็ redstone แล้วก็น้ำนั่นเองนะครับโอเคก็วิธีการเนี่ยวิธีการเติมพลังเข้าไปนะซึมซับพลังงานเนี่ยก็สมมติว่าจะเอาพลังงานไฟใช่ป่ะก็คลิกขวาไปเห็นป่ะเห็นนะช่องด้านขวามือเนี่ยจะเป็นลาวาเห็นไหมมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราคลิกขวานะแล้วถ้าเราเกมโหมดสูงนะอ๋อเกมโหมดสูงมันได้ปะวะอ๋อได้นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคมาส่วนพลังเลสโตนนี่เลยแล้วก็เอาเลสโตนท็อตแล้วก็เลสโตนเนี่ยมาวางอันนึงนะครับแล้วก็คลิกขวาไปนะนี่นะครับแล้วก็เติมให้มันเต็มหลอดเลยเพราะว่าจะได้ใช้มันหน่อยนะครับนะปุ๊บเอาให้เต็มอ่ะโอเคครับตอนนี้เต็มแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวลองมันก็เป็นอาวุธได้นะผมว่าถุงมือนะเป็นอาวุธได้นะเว้ยนะครับลองดูเห็นไหมมันยิงแบบได้นะเนี่ยมันก็จะติดมันก็จะร้อนนะครับแล้วก็จะตายนะครับเห็นไหม
นี่นะครับเดี๋ยวลองให้ถุงมือลองให้พลังไฟเนี่ยมันย้อนกลับมาดิย้อนกลับมาโดนตัว NPC ตัวนี้มันจะเป็นอะไรปะวะมาดิย้อนมาเห็นป่ะมันก็จะติดไฟนะครับคือถุงมือเนี่ยใช้เป็นอาวุธได้นั่นเองนะครับใช้เป็นอาวุธได้นะถุงมือเนี่ยอ๋อชิลท็อกเกิลผมรู้แล้วว่าคืออะไรคือมันจะใช้พลังงานจากถุงมือเนี่ยเอามาเป็นเกราะมาเป็นโล่ป้องกันเราเห็นไหมเนี่ยถ้าเรากดตัว V นะพลังก็จะลดนะครับเห็นป่ะโหกดมันทีนี้ดูดิโอ้ทีนี้ไม่มีใครกล้าทำอะไรผมแล้วดูดิมันก็จะติดไฟนะฮะคือตัวอะไรเข้ามานี่ตายหมดอะบอกให้เห็นป่ะนี่นะครับถ้ายิงก็กดขวาไปแค่นั้นแหละนะแต่ถ้าเป็นผมลองทุกอันเลยว้าวมันเลยอะกดมันเลยฮะจังหวะนี้โอ้ดูดิสิครับโอ้ดูเดี๋ยวรอบนฟ้าดูครับโว้เอฟเฟกต์นี่เต็มเลยนะฮะโอ้คือตอนนี้ผมเป็นเทพเจ้าเว้ยดูดิเอฟเฟกต์มันก็ยังตามมาฮะเห็นไหมก็เท่อะมันเป็นถุงมือที่เท่มากฮะเห็นไหมเดี๋ยวผมว่านี่คงธรรมดาไปเฮ้ยมันเฟี้ยวจริงนะเว้ยดูเดี๋ยวลองกดให้หมดปอกแล้วกันอ่ะกดให้หมดปอกเลยแต่เฟรมเรทก็จะล่วงหน่อยนะเนี่ยโอ้แม่งเยอะโคตรเยอะอ่ะโอ้เหมือนฝูงแมลงวันบินตามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณนั้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะนะเคแม่งเท่ว่ะเดี๋ยวจะลองเอาไปสู้กับบอสดูนะผมว่าเอามาให้ดูเฉยๆเนี่ยคงจะธรรมดาเกินไปนะฮะเนี่ยมันก็จะตามผมมาเว้ยเอา NPC ตัวนั้นไปไหนวะเอา NPC ตัวนั้นหายจบแล้วนี่นะฮะอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็นั่นแหละใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหกระเด็นเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมนะครับนะแต่ก็ดีอ่ะที่มันมีมอดคือมอดเนี้ยผมว่ามันดีนะที่มันมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาไม่ต้องไปเล่นเวอร์ชั่นเก่านะ 1.5.2 โอ้รุ่นโอ้โหแบบแม่งเก่าอ่ะเอาง่ายๆนะครับคือมันเก่าเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสกวิเทอร์มาละกันนะครับวิเทอร์ตัวหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเติมนี่ก่อนให้มันเต็มก่อนโอ้โหเฟรมเรทล่วงเดี๋ยวใจเย็นพี่คือม็อบเนี้ยแนะนำนะถ้าใครคอมไม่แรงเนี่ยอย่าเล่นเยอะนะครับคือแบบใช้พลังแบบพอประมาณพอดีนะไม่งั้นเกมอาจจะหลุดก็ได้ผมโคตรเสียวเกมหลุดตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองเสกวิเทอร์ดูเอ้าทำไมมันเสกไม่ได้วะเอ้าทำไมมันเสกไม่ได้วะทำไมผมเสกวิเทอร์ไม่ได้ฮัลโหลโอ้ได้แล้วมาดูครับบิเทอร์อยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวจะลองนี่ดูครับมาแล้วปุ๊กบิเทอร์จ๋าอุ๊ยแต่มันบินหนีว่ะพลังมาพลังเอออุ๊ยแต่กว่าจะวันนั้นถ้าฆ่ามันด้วยพลังนี้ผมว่าน่าจะใช้เวลานานว่ะต้องให้มันอยู่นิ่งอ่ะมันถึงจะเจ็บปวดนี่ครับมาพลังมาเอาดิปุ๊กค่อยสะกิดทีละนิดเห็นไหมนี่ครับพลังนี้มันจะค่อยสะกิดทีละนิดนึงนะครับโอ้วิเทอร์บอกเจ็บโอ้โหเจ็บวิเทอร์เจ็บเวลาเกือบครึ่งหลอดแล้วตอนนี้โอ้โหจะครึ่งหลอดแล้วเว้ยเอาดิมา
โป๊กโป๊กโป๊กโอ้โหดาเมจลดเอ้ยเลือดแม่งลดคนเร็วอ่ะฮะคุณผู้ชมครับเลือดลดเร็วมากสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยเจ็บดิวิเทอร์เจ็บวิเทอร์เจ็บครับงานนี้วิเทอร์บอกวิเทอร์เจ็บมันไปไหนวะตรงนี้ใช่ไหมเออไปตายซะตาย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 แต่วันนี้ตายตายเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนเป็นไงเออเห็นปะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวปูกปูกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเฮ้ยมันหิวเลือดว่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะโอ้โหถุงมือนี้สุดยอดเลยนะครับแม่งโคตรโหดเลยนะโอเคมาเดี๋ยวไปสู้กับ Ender Dragon ด้วยถุงมือนี้ต่อดีกว่าครับนะเออดีป่ะวะEnder Dragon ดีป่ะวะแต่ว่า Ender Dragon มันบินไอ้นี่นะมันบินแบบว่าคือมันบินแบบมันก็บินเร็วสมมันเป็นมังกรนะครับมันบินเร็วอยู่แล้วไปดีป่ะวะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะฆ่าได้หรือเปล่านะเอ้ยอย่าตกละวานนะเว้ยโอเคไม่ตกก็ดีละเดี๋ยวเติมนิดนึงโอเคแต่มีถุงมือเนี้ยบอกเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วอะคือเราแต่ก็อาจจะปวดตายนะแม่งเอฟเฟกต์แม่งเยอะเกินเนี่ยเอฟเฟกต์มันเยอะเกินอะอาจจะปวดตานิดนึงมาละเอฟเฟกต์มันตามเรามาปะวะไม่ตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเสกใหม่เอ้ยทำไมมันไอ้นี้ไม่ได้วะเอ้ยทำไมผมบินไม่ได้อะเออได้แล้วเออขึ้นมาละพลังมาแล้วเว้ยพลังผมมาแล้วพลังเลสโตนก่อนเลยพลังน้ำมาแล้วผมแม่งหมุนเป็นพายุเลยว่ะโอ้โหดูดิหมุนเป็นพายุเลยนะฮะจังหวะนี้พลังไฟพอแล้วเดี๋ยวแหลกเกินนะครับโอเคโอ้พลังมาแล้วโว้ยมาเอ็นเดอร์ดราก้อนเรามาเจอกันดีกว่ามาเดอร์ดราก้อนมาแต่มันบินเร็วว่ะจะข้ามได้ไหมเนี่ยเอ็นเดอร์ดราก้อนผมว่าน่าจะไม่ได้นะดูทรงแล้วว่ามันบินไวเกินต้องใช้ถุงมือยิงเนี่ยโอ้โหบินไวเกินยอมใจเลยผมยอมใจพี่เลยผมบินไวเกินนะครับต้องไปดักมันอ่ะเฮ้ยเราต้องไปดักมันว่ะอ๋อแล้วมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอ้น่าจะฆ่าไม่ได้นะครับดูจากทรงแล้วนะมันบินเร็วเกินนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวแล้วกันนะครับมาเที่ยว Ender World The End อะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคนะครับก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ